ะตอนนี้คุณหมอจะถามเมื่อกี้คือฟังที่พี่พูดอะค่ะว่ามุ้ยอันนี้มุ้ยอยู่ในซีรีส์หลายซีรีส์พี่มุ้ยนะคะก็ชอบอันหนึ่งแล้วคิดว่าอันนี้เวิร์กก็คือเหมือนกับว่าที่พี่มุ้ยบอกว่าเราเห็นต้นไม้เราก็ไม่ได้รู้สึกอะไรกับต้นไม้เราได้ยินเสียงอะไรเข้ามาบางอย่างเราก็ไม่ได้รู้สึกกับเสียงตรงนั้นเราก็ปล่อยมันผ่านไปอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยบอกว่าไอ้นึกรู้ตรงเนี้ยก็เหมือนกับว่าพอเรารู้สึกว่าวิเราโกรธแล้วเหมือนกับเราเห็นต้นไม้เราก็เห็นความโกรธแต่เสร็จแล้วเราก็ไม่ได้ไปอะไรต่อกับความรู้สึกตรงนั้นอันนี้ถึงจะใกล้เคียงไหมคะว่าจะอันนี้คือโอเคเราเหมือนกับเราเห็นความโกรธแล้วเหมือนเราเห็นต้นไม้แต่เราก็ไม่ได้รู้สึกอะไรกับต้นไม้เหมือนกับเราได้ยินเสียงแต่เราไม่ได้รู้สึกกับเสียงที่เราได้ยินค่ะงั้นเวลาที่เรามีอะไรมากระทบมีความโกรธหรือว่ามีความเสียใจแล้วเราก็รู้ตอนนั้นว่าอ๋ออันนี้เรากำลังโกรธเรากำลังเสียใจวิเรารู้ละแล้วเราก็ไม่ทำอะไรกับตรงนั้นต่อเป็นแบบนี้พอใช้ได้ไหมคะกราบขอโอกาสเจ้าค่ะถ้าขณะนั้นเป็นรู้ที่เป็นธรรมชาติเลยนะรู้นั้นน่ะเขารู้แล้วไม่ต้องไปทำอะไรมันก็จบของมันไปโดยปริยายเป็นขณะนั้นเป็นรู้ธรรมชาติเหมือนเห็นต้นไม้เห็นอะไรได้ยินเสียงนกเสียงอะไรก็ไม่เห็นไปอะไรกับมันน่ะนั่นน่ะรู้ที่เป็นธรรมชาติรู้นั้นจบเลยแต่ถ้าสมมติน่ะขณะที่เรารู้สึกว่าเนี่ยรู้อยู่นะแล้วรู้เนี่ยแสดงกิริยาอาการได้ว่าเอ้ยปล่อยมันสิเอ๊ะไม่โกรธมันยังไม่ไปเอ๊ะนี่รู้แล้วนะแต่ทำไมโกรธไม่ไปทำไมยังให้รู้ว่าไอ้รู้เนี่ยเป็นปลาก็แค่รู้ซ้ำเข้าไปว่าอ้าวไอ้รู้เนี่ยเป็นสังขารเป็นปลาแค่นั้นเองถ้าเมื่อไหร่เป็นธรรมชาตินะเหมือนกับว่าไม่จงใจไม่ตั้งใจไม่เจตนานะปล่อยทุกอย่างเป็นธรรมชาตินะมันจะค่อนข้างเหมือนกับว่าเป็นรู้ซื่อๆของมันไปได้เพราะมันเป็นธรรมชาติที่มีอยู่แล้วก็เลยเข้าใจได้ค่ะว่าเหมือนเราเห็นต้นไม้เราก็แต่เราก็ไม่ไปอะไรกับมันค่ะนะคะพอเรารู้เราโกรธแต่เราก็ไม่ไปอะไรกับมันแต่เราไม่ได้บอกว่าอุ๊ยฉันรู้นะว่าฉันกำลังโกรธอยู่อะไรอย่างงี้ค่ะขอบคุณมากค่ะสาธุค่ะเราใช้คำนี้เป็นคำประจำตัวของเราเลยก็ได้อะไรกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจคือไปรู้อะไรทางตารู้ทางหูรู้ทางจมูกรู้ทางลิ้นรู้ทางกายรู้ทางใจประตูทั้ง6มันเหมือนกันแน่แต่ที่เรามามั่วปฏิบัติกันคือมั่วที่ประตูใจถ้าเรารู้ที่ประตูใจเหมือนกับประตูตาประตูหูประตูจมูกประตูลิ้นประตูกายคือเมื่อกี้เราใช้คำว่าอะไรนะเราเห็นอะไรเราก็ไม่ยังไงกับมันอะไรนะพอเราเห็นอะไรเราเห็นต้นไม้เราก็ไม่ไปอะไรกับต้นไม้เนี่ยเราใช้คำนี้เป็นประจำตัวของเราไปเลยว่าเราเห็นอะไรเราก็ไม่ไปอะไรกับมันเราได้ยินอะไรเราก็ไม่ไปอะไรกับมันเราได้กลิ่นอะไรเราก็ไม่ไปอะไรกับมันเราลิ้มรสมันจะอร่อยหรือไม่อร่อยเราก็ไม่ไปอะไรกับมันเรามาสัมผัสร่างกายร้อนแข็งร้อนหนาวอ่อนแข็งถูกใจไม่ถูกใจเราก็ไม่ไปอะไรกับมันมีอาการอะไรเกิดขึ้นในใจความรู้สึกนึกคิดอารมณ์มันเป็นอาการถูกใจไม่ถูกใจยังไงก็ตามเราก็ไม่ไปอะไรกับมันเนี่ยเราใช้คำนี้เป็นคำประจำตัวของเราเลยคนอื่นน่ะเขาอาจจะใช้คำอื่นเขาบอกช่างมันช่างหัวมันช่างแม่งก็ได้อะไรก็ได้แล้วแต่ว่าเขาใช้คำอะไรแต่เราถูกใจกับมันอันเนี้ยเพราะว่าเราใช้คำอันเนี้ยดูท่าทางมันจะตรงกับใจเราเราก็ใช้คำนี้เป็นคำประจำตัวของเราไปเลยทั้ง6ประตูทุกขณะปัจจุบันเนี่ยถ้าเรารับรู้มันทุกขณะปัจจุบันแล้วเราก็ไม่อะไรกับมัน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 แต่อย่างนี้ไม่มีความทุกข์เลยแล้วก็พ้นทุกข์ไปเลยสมเด็จพระเจ้าตรัสว่าแต่ท่านพระองค์ใช้คำที่เขาแปลคำของพระองค์มาคือสักแต่ว่าถ้าเธอสักแต่ว่ารู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเธอก็จะไม่มีตัวตนของเธอในโลกนี้ไม่มีตัวตนของเธอในโลกหน้าแล้วเธอก็จะสิ้นกิเลสพ้นทุกข์บรรลุพระนิพพานที่เขาแปลคำพูดของพระองค์มาคือใช้คำว่าสักแต่ว่าแต่ภาษาที่ผมพูดจริงๆภาษาในสมัยนั้นไม่รู้ว่าท่านพระองค์ใช้คำว่าอะไรแต่คำแปลมาเป็นภาษาไทยใช้คำว่าสักแต่ว่าแต่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ขอหลวงตาหรือผู้ทาอาจารย์รุตมโมใช้คำว่าถ้าเป็นคนอีสานคนอุบลใช้คำว่าฮู้ซื่อๆฮู้ซื่อๆเข้าใจไหมฮู้ซื่อๆภาษาอีสานเนาะ
แต่ของบางคนก็บ่าช่างหัวมันช่างหัวมันบางคนก็กระทบอะไรทางตาหูจมูกลิ้นกายใจช่างมันเถอะช่างมันเถอะช่างมันเถอะก็มีช่างมันเถอะแล้วก็แล้วไปแล้วช่างมันเถอะช่างมันเถอะอะไรก็ช่างมันเถอะแต่ของเรานี่เพิ่งจะยินนะคำเนี่ยอะไรนะภาษามันเป็นภาษาของใครของมันนะแต่ละคนเนี่ยไม่อะไรกับมันทางตาเราเห็นอะไรก็ไม่อะไรกับมันมันจะสวยไม่สวยจะถูกใจไม่ถูกใจก็ไม่อะไรกับมันลูกเนี่ยมันดื้อตอนนี้มันเป็นวัยรุ่นมันเล่นเกมมันอยู่วันอย่างนี้เราก็สอนไปสิแต่ใจเราเนี่ยก็ไม่อะไรกับมันแต่หน้าที่ของเราก็ทำไปแต่ใจเราเนี่ยไม่อะไรกับมันเราก็ไม่ทุกข์เข้าใจไหมเข้าใจค่ะขอบพระคุณค่ะถ้าเข้าใจอย่างเงี้ยไม่ต้องไปอ่านหนังสืออะไรเลยไม่ต้องไปฟังด้วยแล้วก็ไม่อะไรกับมันไม่อะไรกับมันตลอดเวลาแค่นี้เนี่ยไม่ต้องไปอ่านอะไรแล้วไม่ต้องฟังเลยแล้วแต่ให้ท่องไว้เลยเนี่ยไม่อะไรกับมันไม่อะไรกับมันแต่ไม่ใช่ว่าไม่อะไรกับมันแต่เฉพาะปากนะต้องเป็นใจเราจริงๆไม่อะไรกับมันนะไม่อะไรกับมันนะมีหน้าที่ก็ทำสมบูรณ์บริบูรณ์แบบหน้าที่ของภรรยาหน้าที่ของแม่ทำสมบูรณ์บริบูรณ์แต่ก็ไม่อะไรกับมันขอบคุณพี่มุ้ยค่ะที่แบบเปรียบเทียบเรื่องต้นไม้เราก็เราเห็นต้นไม้เนาะแต่เราก็ไม่ได้อะไรกับมันค่ะ